ยครับสำหรับฟีดแบ็กของเพลงใหม่นะของแบมแบมก็อตเซเว่นเป็นอย่างไรกันบ้างครับซึ่งมีโอกาสได้ร่วมงานกับซึนกี้เรดเวลเวตด้วยครับนี่เรียกว่าปังตามคาดเลยนะสำหรับผลงานเพลงเดี่ยวล่าสุดจากแบมแบมกันพิมุกครับสมาชิกชาวไทยของก็อตเซเว่นนั่นเองนะที่ล่าสุดก็ลัดฟ้ามาร่วมนะงานนับถอยหลังสู่ปี2022ในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับแล้วก็มีแฟนมีตติ้งพบปะเหล่าอากาเซ่แฟนคลับในไทยในวันที่1และ2มกราคมนะครับซึ่งตั๋วเข้างานแน่นอนเกลี้ยงไปอย่างรวดเร็วสำหรับผลงานเพลงใหม่ของแบมแบมครับนั่นก็คือ Who Are You ซึ่งเจ้าตัวให้รายละเอียดว่าเป็น Pre Single และงานนี้ก็ได้ซึงกิครับไอดอลสาวรุ่นพี่สุดซีจาก Red Velvet มาร่วมงานซึ่งต้องบอกว่าเป็นการจับคู่ที่ลงตัวมากเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อเสียงและการร้องก็เข้าคู่กันฟังแล้วทั้งเพราะทั้งพริ้วนะฮะแบบที่ชวนให้กดฟังต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดก็เลยไม่น่าแปลกครับที่ยอดวิวมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ครับซุนกิเองมาร่วมนำแสดงในประกบแบมแบมด้วยหนนี้เนี่ยก็ทะยานใกล้แตะหลัก10ล้านอย่างรวดเร็วหลังจากปล่อยเพียงแค่1วันนิดๆเท่านั้นถือเป็นการสานต่อความสำเร็จนะจากงานเพลงลำดับแรกของแบมแบมครับอย่างริบบอนได้อย่างสวยงามเพราะอย่างที่แจ้งกันไปนะว่างานเพลงเดี่ยวชุดแรกของแบมแบมติดโผเพลงขายดีแห่งปีทั้งในส่วนของศิลปินเดี่ยวและศิลปินชายในวงการเพลงเคป๊อปที่เกาหลีใต้ให้เหล่าแม่ๆแฟนคลับผู้สนับสนุนครับได้ปลื้มกันต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อกลางปีครับหลังจากปล่อยเพลงมาจนกระทั่งช่วงสิ้นปีกันเลยทีเดียวครับหนุบหนุบหนุบเพราะๆอ่ะฝากแฟนๆสนับสนุนกันต่อไปด้วยครับตอนที่มาร้องเขาดาวก็มีปล่อยงานเพลงแล้วก็แบบรู้สึกดีใจตื่นเต้นเพราะว่าไม่ได้แสดงต่อหน้าผู้คนมาหลายปีอยู่นะคะก็ขอให้รุ่งเรืองปังๆสำหรับซิงเกิลใหม่นะคะครับ